สวัสดีเด้อจ้าพ่อกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันมื้อนี้นอนนั่นค้างคืนอยู่มัสริกค่ะคืนแรกค่ะอันนี้มื้ออื่นก็อีกคืนนึงเนาะค่ะเนาะบรรยากาศอันท่าเรือตอนกลางคืนนะคะเด้ออันนี้หันงามงามค่ะเอ้ยบ่ได้เปิดกระจกเนาะค่ะเพราะว่ามันอันยุงเข้าเนาะค่ะเนาะอันสะออนบรรยากาศพ่อเนี่ยค่ะตอนกลางคืนมันเป็นนั่นทั้งสองฝั่งเนาะค่ะเนาะแม่น้ำอยู่ตรงกลาง The Mas นะคะแม่น้ำอันซื่อ The Mas ทั้งสองฝั่งก็มีอันที่ท่องเที่ยวเนาะค่ะเนาะทั้งอันที่อยู่อาศัยโรงแรมที่พักทุกอย่างว่างั้นเถอะปะตอนกลางคืนเนาะค่ะเนาะคนพักก็ออกไปดื่มไปอันกินอาหารกันว่างั้นเถอะทั้งสองฝั่งเลยค่ะสองฝั่งแม่น้ำเลยงามงามเลยจ้ะสะโอนพ่นบรรยากาศอ่ะถ่ายให้เบิ่งว่าเนาะค่ะเด้อเอ้ยสิค้างอยู่มัสริกนี้สองคืนค่ะอันนี้ถ่ายอยู่น้ำเหลือพี่นาดีค่ะอันกระจกก็ปิดหมดเพราะว่ายุงเนาะค่ะเนาะย่านยุงเขาว่างั้นเถอะไปแต่ว่าบรรยากาศอันงามขนาดเด้จ้ะบรรยากาศสดชื่นธรรมชาติแบบยุโรปว่างั้นเถอะปะเธอเอ้ยก็เอ้ยตุ๊กตากับแฟนก็ไปย่างมาแล้วล่ะค่ะไปย่างอันนั้นตัวเมืองอีกฝั่งนึงมาแล้วมื้อนี้สิไปย่างอีกฝั่งนึงทางอันทางขวามือเนาะค่ะเอ้ยไปทางซ้ายมือมื้อนี้สิไปอันย่างทางนี้ค่ะฝั่งที่เอ้ยถ่ายอันถ่ายวิดีโอเนี่ยค่ะเนาะถ่ายคลิปลงนี่สิไปย่างฝั่งนี้ค่ะเพราะมันเป็นแม่น้ำสองฝั่งเหมือนกันเด้อปะแต่ว่าบรรยากาศงามขนาดในจะนะเมืองมัสริกค่ะมัสริกนอนอยู่นี่สองคืนแล้วก็จากนั้นก็สิล่องเรือไปเบนเยียมในจะเด้อทุกตาพาฝันก็ขอบคุณหลายๆที่เข้ามาทักเอ้ยค่ะมาเบิ่งมาอันทักทายกันเนาะค่ะเนาะก็ขอบคุณหลายๆเลยจ้ะเด้อกระเทือทุกบ้านทุกคนเพื่อนเพื่อนทุกบ้านทุกคนนอนหลับฝันดีจ้าพอกันคลิปหน้านะคะเด้อสวัสดีค่ะ Good night ราตรีสวัสดิ์จ้า